วดเกิดปีอะไรนะ35ปี35 35นี่35ก็จะตรงสวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้พี่กิตมีเทคนิคอย่างนึงมาบอกกับทุกคนนะครับพี่กิตไปรู้มาแล้วอยากแบ่งปันก็คือเขาบอกว่าตลับเมตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะบอกอายุเราได้ครับทุกคนจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับทุกคนนี่ตอนแรกเราก็ดึงเขาออกมาแบบนี้นี่ให้ดูตรงนี้นะครับดูข้างบนเนี่ยนะทุกคนที่เป็นฟุตเนี่ยนะครับดูเลขข้างบนปีนี้ปี64นะครับเราก็ดึงเข้ามาตรง64เอาปลายนะครับเอาปลายของตลับเมตรมาไว้ที่ตรงเลข64ก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้ปั๊บตรงนี้นะนี่พอเกิดปีอะไรนะ49 49 49นี่นะครับ49จะตรงกับอายุ15ถูกไหมถูกครับนี่ครับนี่เห็นไหมทุกคน49ก็จะตรงกับ15วันเกิดปีอะไรนะปี35 35นี่35ก็จะตรงกับ29ถูกไหมอายุ29นี่ของพี่กิตอายุเกิดปี33นะครับอายุก็จะ31นี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนจะตรงนะครับนี่ก็ลองเอาไปทำดูนะครับทุกคนนี่ครับตลับเมตรสามารถที่จะบอกอายุได้นี่เอาละครับก็เป็นเคล็ดลับบางท่านคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ